ดีครับพี่น้องป้อมปายสุขสุขคนพอกันกับรายการอีสานผ้าสวบครับครับทุกตาจะแตกครับน้ำปลาอีสานผ้าสวบครับผมแซบนัวชื่อไทยหูไกลตัวโลกเฮ้ยผู้ใดสนใจก็แอดไลน์ไปได้นะครับแอดอีสานหนุ่ม01นะครับแอดไปสอบถามเรื่องอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือว่าเอาไปเสือเอาไปกินเอาไปใส่ไปซอยได้เบิร์ดพี่น้องครับผมใน Shopee ก็มีนะครับผมใน Lazada ก็มีนะแจ๊แซบอีเลมื้อนี้ก็สิมากินครับบ่เขือต้มครับบ่เขือคืนต้มบ้านเฮาบ่เขือน้อยนะครับผมตะกี้เฮาน้ำหัวน้ำสวนมีบ่เขือน้อยๆบ่เขือคืนนะเฮาก็ไปเก็บมาต้มกินหวานหวานจ่อยๆพี่น้องมื้อนี้ก็ถ่ายจากมุมในห้องนะฮะนี่หมูครับหมูกี้ใส่ทอดอันนี้ถ่ายจากมุมในห้องนี่เป็นผักตำนิ่มครับนี่บำรุงสายตางั้นป่ะวะตำนิ่มนะฮะเกี้ยงขายดีบ่แห้งล่ะบักแห้งกินแบบนี้กินหอดบรรยากาศฝนตกลิ้นกินได้หลายคนนะลวกพักลวกหยาพริกหยวกเก็บมาจากตลาดต้มมะเขือหวานหวานมะเขือกับมะเขือสดสดเก็บมาจากตลาดที่กันตอนนี้เขากำลังตรวจปลาเป็นตอนว่ามันมีพยาธิกินโหลดพี่น้องถ้าลีกเลี่ยงไม่ได้ก็กินโหลดเนี่ยมันแสบกินกระตายว่ากินกระตายซีพีเท่าก็มีอย่างตีร่างอย่างยืนซุ่มกินดีดีแห้งตายเร็วสิบอกให้เพราะว่ามันบ่มีภูมิต้านทานเด้อกินทีไรบ่เห็นบ่ผู้เฒ่าผู้แก่อยู่ในป่าในดงกินตะบอกพริกลวกผักจำปลาแดกตายยากคือสิตายบ่สิตายบ่ได้ตายย้อนโลกเด้อเฒ่าข้าคอบ่ตายนี่บ่เขือแม่หวานหวานเหลือคืนแบบเพื่อนๆจังหน่อยพักตำนิ่งกับอ่อนๆนี่เลยเนี่ยตำนิ่งตำนิ่งหรือตำลึงก็อันเดียวกันนะฮะถ่ายจากมุมเนื้อห้องเดี๋ยวไปว่าไม่อย่างถ้าตู้เย็นกับตู้เสื้อผ้าอยากหิดเกี่ยมหมกแข็งหอมหอมให้กินก้อยกุ้งพยานพยานต้องกินผักกระเดาใส่น้ำเพราะว่าผักกระเดามันก็มีแบบผู้เฒ่าโบราณเขาจะพากินเนาะแนวกินก็ก่อยกุ้งต้องกินผักกระเดาเพราะว่ามันสิได้ขาดพยานน้ำคือบุหรี่ตำบักหุ่งแซ่บดีน้ำปลาแดกมันแซ่บนะยังก็แซ่บ
หาซื้อได้พี่น้องป้าแดงตลาดไทยกับมี่นะครับมีหลายตลาดแล้วนะภาคใต้กับมี่แล้วแต่ถือปากครับผมกินป้าแดงถ้ากินถือปากก็แซ่บเพราะว่าท่านกินถือตานี่แสบเบิดมือเบิดขึ้นครับคือแบบปากไพ่ปากมันนะบ่ได้ว่าเจาะจงให้สื่อตาอีสานบ้าสวบเด้ยี่ห้ออื่นกับมี่ครับพระแดดหลายแจกย่อๆอยู่เลือกกินเอาตามใจชอบมักอันใดซื้ออันนั้นเพราะว่าร้อยคนนี่กินปลาแดกอีสานผ้าสวบอาจสิบ่แซ่บก็ได้คนนึงเพราะว่าเขาเจ้าอาจจะบ่มักรสนี้อย่างเสียบ่มีน้ำตาลเลยใส่ตุ่มใส่อ้อมใส่แกงข้าวท่าเป็นข้าวท่าปันท่านเสียว่ามันนี่ข้าวทับเสียบนั่นโดนกินแค่หนึ่งพริกหยวกใส่ส่วนขึ้นกันครับเก็บอยู่ตลาดพันยามาหั่นหอมน่ากินแล้วส่วนคนที่ถามเขามากนะครับไอ้เจ้าคือประจุตีนแน่ลาบเลือดลาบยั้งแน่ผมมากินโดนแล้วครับห้าน่าจะห้าหกปีเราเพิ่งกินเนื้อนะครับเพราะว่าไปบนพระพิฆเนศไว้บนจะแม่กวนอินบนยังเราไว้เนื้อผมเป็นมาแสบได้แสบบนไว้ว่าถ้าลูกมีสื่อเสียงลูกดังลูกมีเงินมีงานเจ้ากินเนื้อตลอดชีวิตจนปันเจ้ากินเลยพ่อเข้าไปกินเนื้อแล้วก็พ่อได้กินได้ยินได้กินเนื้อแล้วข้าวรู้สึกว่าไม่อยากมันก็ไม่ได้ว่าผู้กินเนี่ยว่าฟังมันคือเนื้อก็แซ่บอยู่แต่ว่าผมกินดิบไม่ได้เคยลองสิกินรสจู่เนื้อข้าอยู่ข้อนี่ลึกลงไปไหนเลยสงสัยจะเป็นคนข้าเจ้าไปกินเนื้อแล้วมั้งแต่ว่ามังสวิรัติบ่กินต้องกินเนื้อคนชอบอาหารต้องครบ5หมู่เพราะว่าเรียนมาไงมังสวิรัติกับบริดีเสมอไปเนี่ยอาหารเมื่อครบหาหมู่ตัวมังสรุมังสวิรัติแค่ปากแค่กินซื่อๆเด้มันเป็นว่ามังสวิรัติเบิดเด้ความคิดยังเป็นว่ายังกินเนื้อกินหยังอยู่นะเป็นหยังจังวางสันว่าติอันซุ่มเขาจะกินเขาจะเกิดมีแบบสมมุติว่าลาบหมูสมมุติว่าเนื้อไก่สมมุติว่าเนื้อหมูเอาก็ยังคิดอยู่เนาะไม่ได้ว่าเพิ่นหรอกก็ต้องคิดซื่อๆอันนั้นว่าจะของกินเจก็ยังว่าสมมุติอยู่เนาะ
สมมุติอันนี้เนื้อไก่เด้อสมมุติอันนี้เนื้อหมูเด้อเป็นว่าอันนี้ลาบไก่เจ๋เป็นยังไงลาบเห็ดกับบ่าวลาบเห็ดก็ยังเป็นสิ่งสมมุติขึ้นมาอยู่นะอันนั้นก็คือกินเจ๋ตาปากตาปากจิตใจก็ยังคืออยู่ว่ามันเป็นเนื้อเป็นซีนเป็นไข่ที่จริงการสั่งบุญสั่งบารมีมันเกี่ยวกับการกินเจกินนั่นกินนี่หรอกนี่อยู่ที่ใจอ่ะเฮาเนาะใจเฮาสะอาดยังก็สะอาดเบิดถ้าใจเฮาบ่สะอาดมันเจ้าห่มขาวนุ่งขาวกินเจกินมังสวิรัติก็บ่ได้ซอยอีหยังซอยแค่กายบ่ได้ซอยใจเลยมะเขือแบบหวานหวานแซ่บน้องซ้ำนี่นะครับฝากไว้ในกระเป๋าน้ำปลาอีสานบ้านสวบแซ่บนัวที่ไทยไกลทั่วโลกขอบคุณทุกคนทุกท่านที่สนับสนุนนะฮะปลาเราไม่ได้ขายดีนะครับแต่ขายได้ฮะซ้ำนี่ครับ